กล่าวสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าเป็นโอกาสดีแล้วนะครับน้องเพราะว่ามีน้องคนนึงครับขอพี่มาเยอะมากนะครับน้องอยากให้พี่ป้าดีให้หน่อยนะครับวันนี้ก็เลยแบบว่าจัดไปเลยละกันนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าไอดีน้องคนนี้นะครับน้องพี่รับปากน้องมานานแล้วนะครับน้องก็พี่ก็ปั้นมานานพอสมควรนะครับน้องก็ประมาณ1สัปดาห์เต็มๆนะครับน้องที่แบบว่าปั้นไอดีน้องคนนี้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะปั้นแล้วก็ส่งคืนน้องวันนี้ละกันนะครับน้องก็พี่มีวิดีโอการปั้นนะครับน้องแบบว่าทุกระยะมาฝากด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องอาจจะไม่โหดเท่าไหร่นะครับน้องก็ถือว่าน้องขอมานะครับก็จัดให้ละกันนะครับน้องถ้าอยากเป็นคนโชคดีนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง 15,000 คนดูนะครับเดี๋ยวพี่จะมาปั้นให้อีกละกันนะครับน้องฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปหน่อยละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็อย่าลืมถ้าคลิปนี้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะแจกเพชรละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูนะครับน้องไม่อยากดูฟรีๆนะครับวงน้องกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซเองแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพชรให้ฟรีๆแล้วกันนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องมาเราไปเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าน้องคนนี้พี่รับปากนะครับน้องเราก็ทำการปั้นไอดีน้องมานะครับน้องสักเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเริ่มละกันนะครับวงน้องคนนี้นะครับน้องไม่มีอะไรเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของเชิร์ฟนอกนะครับน้องที่แบบว่าพี่ปั้นให้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็เป็นตัวบอทแบบนี้มาเลยนะครับน้องก็เรียกได้ว่าเป็นไก่เลยนะครับวงน้องไอดีไก่เลยนะครับน้องเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยนะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็พี่เอาให้ดูแบบนี้เลยนะครับน้องไม่มีสกินอะไรเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการจัดการให้ละกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องขั้นแรกเติมแอร์ดรอปมาแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องเพราะว่าแอร์ดรอปได้เพชรด้วยนะครับน้องเราก็ได้สกินปืนด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่เติมมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะปั้นแบบเต็มระบบให้ดูละกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องขั้นแรกก็เติมแอร์ดรอปมานะครับเราได้กล่องตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าได้มาแล้วนะครับน้องก็เปิดไปได้เลยนะครับวงน้องได้กล่องปืนมานะครับน้องเราก็ได้เพชรมาแบบนี้ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแต่เราอย่าเพิ่งเปิดดีกว่านะครับวงน้องตอนนี้เพชรพี่มี300แล้วนะครับน้องก็นี่นะครับน้องเราจะเติมต่อไปนะครับวงน้องก็คือเติมตัวนี้ละกันนะครับน้องได้เพชรมาเป็นพันเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่นะครับน้องเติมมาอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องได้ท่าทางคอร์บ้ามาด้วยนะครับน้องก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับน้องที่พี่ได้มานะครับวงน้องก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามี1ท่าทางแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็เราจะได้ทางด้านของเพชรด้วยนะครับน้องนี่เลยนะครับถ้าเราเติมเยอะเราก็จะได้ทางของเพชรนะครับน้องบัตรเพชรด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของเพชรเยอะแยะมากมายนะครับน้องเราก็มีลูกแก้วด้วยนะครับน้องที่แบบว่าเราได้มากนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องตอนนี้นะครับน้องเพชรเรามี 1,500 แล้วนะครับน้องเราก็กระเป๋าตัวนี้นะครับน้องเป็นกิจกรรมท็อปอัพพอดีนะครับวงน้องก็เลยแบบว่าได้มาพอดีนะครับน้องสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็มีในตอนนี้นะครับน้องก็สามารถไปเติมกันได้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมท็อปอัพเหมือนกันนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องนี่นะครับพี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเราก็สามารถมารับเพชรตรงนี้ได้นะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับน้องถ้าเติมเพชรครบจำนวนนะครับก็สามารถมารับเพชรได้ตรงนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเซิร์ฟนอกก็ดีแบบนี้นะครับวงน้องเติมน้อยแต่ได้เยอะนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องตอนนี้เพชรพี่มี 1,700 แล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าได้เยอะมากนะครับน้อง 1,800 ไปแล้วนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ถือว่าได้ 1,900 พอดีนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องตอนนี้เพชรมี 9,000 นะครับไม่ใช่ 9,000 นะครับวงน้องก็คือ 1,900 นะครับน้องแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เหมือนเซิร์ฟไทยนะครับวงน้องแต่เซิร์ฟนอกเป็นนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของ9เพชรนะครับน้องพี่ก็เลยจัดมาเลยละกันนะครับน้องก็พอดีเลยครับวงน้องในช่วงของปั้นไอดีนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราได้สุดเท่ๆมา1สุดแล้วนะครับน้องก็เป็นกางเกงนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะตัวละครก็ซื้อมาเลยนะครับวงน้องในราคา9เพชรนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเรียกได้ว่าตอนนี้เรามีตัวละครแล้วนะครับน้องจัดท่าทางไปอีก1ท่าทางละกันนะครับน้องก็เป็นท่าทางยื่นกุหลาบแบบนี้ละกันนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ได้ท่าทางมา2ท่าทางแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็จัดไปอีก1ท่าทางนะครับน้องท่าทางตัวนี้ก็ได้มานะครับวงน้องก็เท่ากับว่าเราได้มา3ท่าทางแล้วนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็คือได้สุดพี่แจ๊ดมาด้วยนะครับน้องในราคา9เพชรนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าตอนนี้นะครับน้องเราเริ่มแต่งตัวโหดขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็มีทางด้านของตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับน้องที่เราได้มานะครับแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางหัวใจตัวนี้ด้วยนะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้นะครับน้องถ้าอยากได้เดี๋ยวพี่แจกให้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยละกันนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยครับวงน้องนี่นะครับน้องตอนนี้พี่ก็ได้ท่าทางมาเยอะแยะมากมายนะครับน้องเรียกได้ว่าเหมาทุกอันเลยนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับวงน้องนี่นะครับน้องเซิร์ฟนอกไม่มีระบบลิงก์นะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของแอนิเมชันนะครับน้องที่แบบว่าพี่ได้มาตอนนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวงน้องสำหรับแอนิเมชันนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าตอนนี้นะครับน้องงบของเราก็เหลือประมาณ300นะครับวงน้องเพราะว่างบของเรา 1,900 นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของซูดนะครับน้องก็คือเป็นสีเหลืองตัวนี้นะครับน้องเท่มากๆเลยนะครับพี่จะอดไหวหรือเปล่านะครับวงน้องก็อดไม่ไหวแน่นอนนะครับน้องก็ได้จัดนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ได้มาอีก9เพชรนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าได้มาเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับวงน้องก็ถือว่าเราได้ ชุดมาเยอะมากนะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องถ้าใครอยากให้พี่ปั้นนะครับเนาะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือได้มาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่าทางอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าพี่ได้มากนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าพี่แอบปั้นนะครับวงน้องไอดีของน้องคนนี้นะครับเนาะมานานพอสมควรนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือบางอันก็เป็นกิจกรรมเก่าบางอันก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าพี่ค่อยๆปั้นนะครับเนาะเราก็เอามาสะสมกันนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็คือก็ปั้นไปเลยสิครับหรือว่าสุ่มไปเลยสิครับเนาะกับเนาะก็คือได้ชุดมาเลยนะครับเนาะสุ่มครั้งแรกก็ได้ชุดเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับวงน้องก็นี่นะครับเนาะเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะตอนนี้เราได้ชุดมาเยอะมากนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องชุดนะครับวงน้องก็เยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่เราได้มานะครับวงน้องเราก็เติมนะครับเนาะถ้าเราเติมเราจะสามารถเลือกชุดได้อีกนะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะถ้าเติมครบจำนวนเราก็เลือกชุดได้แบบนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสุดจะจันเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็คืออันนี้ก็เป็นทางด้านของกล่องท่าทางนะครับเนาะที่แบบว่าพี่ปั้นมาช่วงแรกนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ได้ท่าทางตัวนี้มานะครับเนาะแต่ไม่ถาวรนะครับวงน้องเราก็ยังมีคนจำได้หรือเปล่านะครับเนาะไอดีตัวนี้ครับวงน้องหรือว่าไม่ใช่ไอดีตัวนี้นะครับเนาะก็คือกล่องตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเราซื้อไอดอกมาตอนแรกนะครับเนาะก็ได้กล่องปืนเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องที่แบบว่าเราได้มานะครับเนาะมาลุ้นกันนะครับว่าที่จะได้ถาวรหรือเปล่าครับวงน้องไม่ได้ถาวรเลยนะครับเนาะ5กล่องแรกนะครับวงน้องเราก็อันนี้ก็เป็นทางด้านของกล่องท่าทางนะครับเนาะเราก็จะมีไอวอลในนี้ด้วยนะครับวงน้องมาดูกันนะครับเนาะว่าพี่จะได้หรือเปล่านะครับเนาะได้มาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าพี่ได้มาอีกหนึ่งท่าทางแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าท่าทางเยอะมากๆนะครับเนาะในตอนนี้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ได้ถาวรมา1ท่าทางแล้วนะครับเนาะแล้วก็สกินสกาตัวนี้นะครับวงน้องจะได้หรือเปล่านะครับเนาะไม่ได้นะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่ได้นะครับวงน้องอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเนาะเราก็ M4 จะได้หรือเปล่านะครับเนาะ M4 ก็ไม่ได้นะครับวงน้อง AK จะได้หรือเปล่านะครับเนาะ AK ก็ไม่ได้นะครับวงน้องก็เกลือเลยนะครับเนาะเหลือแค่ชุดกระต่ายนะครับวงน้องชุดกระต่ายจะได้หรือเปล่านะครับเนาะมาลุ้นกันนะครับว่าชุดกระต่ายพี่จะได้หรือเปล่านะครับเนาะก็คือพี่บอกเลยนะครับว่าโอกาสเกลือเยอะมากนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องไม่ได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ชุดกระต่ายไม่ได้นะครับวงน้องก็ได้แค่เป็นชุดเศร้านะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าตอนนี้นะครับเนาะก็มีทางด้านของชุดกอจินะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับชุดกอจินะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับชุดกอจินะครับเนาะก็เรียกได้ว่ายังมีนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มแล้วกันนะครับวงน้องมาดูกันนะครับเนาะว่าพี่จะได้หรือเปล่านะครับเนาะไม่ใช่สุ่มนะครับวงน้องก็คือพี่เติมกิจกรรมท็อปอัพมานะครับเนาะก็คือพี่ได้ในส่วนของพินมากนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดมากนะครับวงน้องก็คือดวงดีแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่ายังโชคดีนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาถูกช่วงนะครับน้องแล้วก็ได้เยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าน้องคนนี้นะครับน้องได้เอาไอดีคืนแน่นอนนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะส่งวันนี้นะครับน้องก็เป็นวันพี่อัพคลิปพอดีเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องในส่วนตรงนี้นะครับน้องพี่ก็ได้เหมาให้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องหรือว่าซื้อซูนให้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องในส่วนของซูนตรงนี้นะครับน้องก็เยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าน้องคนนี้นะครับน้องมีชุดเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีท่าทางเยอะมากๆนะครับน้องนี่นะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องพี่ก็จะสุ่มให้นะครับเนาะมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องพี่จะสุ่มได้หรือเปล่านะครับน้องหรือว่าจะได้อะไรมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มแล้วกันนะครับเนาะตอนนี้งบของเราก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับเพราะว่าพี่เติมมาอีก1รอบนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เท่ากับว่านะครับน้องพี่ปั้นได้ดีน้องคนนี้นะครับน้องประมาณ 4-5,000 เพชรนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องในส่วนของอันนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นกางเกงนะครับน้องได้มาอีกแล้วนะครับวงน้องก็ได้รองเท้ามาอีกแล้วนะครับน้องก็คุ้มนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องซูมอีกทีแล้วกันนะครับน้องจะได้หรือเปล่านะครับวงน้องก็หูสีทองมาด้วยนะครับน้องก็คือสีทองมาแบบนี้นะครับน้องก็ได้เป็นทางด้านของแว่นตานะครับน้องก็จะประมาณโอ้โหได้คาตานะมากนะครับวงน้องก็คือโอกาสออกยากมากนะครับเนาะแต่พี่ได้มาแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องเราก็ได้โทเค็นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็ถือว่าคุ้มแน่นอน 100% นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องได้เยอะมากๆนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าคุ้มมากๆเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าได้เยอะมากๆนะครับน้องในตอนนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าไอดีน้องคนนี้นะครับน้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่จะส่งคืนนะครับวงน้องเราก็ไม่คิดตังอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับน้องก็จะประ มาเลยนะครับวงน้องเรียกได้ว่าเป็นการปั้นให้ FC ครับน้องก็คือคืนความสูงให้ FC นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ชุดแบบนี้นะครับวงน้องก็คือจัดการให้เรียบร้อยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของชุดตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าพี่จัดการให้แล้วนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องรวมทั้งหมดแล้วนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเราได้มาเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าชุดจัดเลยนะครับน้องแต่ละชุดที่เราได้มานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็สกินปืนตอนแรกไม่มีอะไรนะครับน้องก็คือได้เป็นทางหน้าของฟาร์มาร์ทมาแบบนี้นะครับน้องส่วนสกินปืนอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับวงน้องเพราะว่าเราไม่ได้ถาวรนะครับเนาะแต่เราได้ชุดมานะครับน้องเราก็จะมีทางหน้าของท่าทางนะครับน้องที่แบบว่าได้มาเยอะเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องที่แบบว่าได้มานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องรวมทั้งหมดแล้วนะครับวงน้องพี่ก็ปั้นได้เท่านี้นะครับน้องเพราะว่างบพี่มีประมาณ 4-5,000 นะครับน้องก็เอาไปปั้นต่อละกันนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะส่งรหัสคืนละกันนะครับน้องก็ไม่คิดตังอะไรเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็เป็นไงบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องถ้าอยากให้พี่ปั้นไอดีให้ใครนะครับน้องหรือว่าอยากให้ไอดีนะครับน้องของตัวเองโหนะครับน้องก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่ปั้นไอดีให้ละกันนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องคลิปนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับวงน้องก็คือยังไม่ได้กด subscribe นะครับน้องก็ฝากกด subscribe หน่อยละกันนะครับทนละ1 ทีเท่านั้นนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย